ปิดใจเปิดความคิดเปิดเส้นทางใหม่ให้ชีวิตในโลกกว้างทางไม่แคบโดยอมมรบรรจงและกนกวรรณกนกวนาวงศ์ช่วงมองชีวิตมีชีวากับแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์เข้ามาในช่วงที่สองค่ะ4 ทุ่มกับอีก32 นาทีนะคะอยู่กับดิฉันกนกวรรณค่ะในช่วงมองชีวิตมีชีวากับแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์นะคะที่โลกกว้างทางไม่แคบ FM 96.5 คลื่นความคิดของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งคำถามหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาร่วมสอบถามหรือว่าแลกเปลี่ยนกันได้ผ่านทางหมายเลข SMS นะคะ4111965ค่ะ4111965นะคะแล้วก็รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะ02-248-1657นะคะ02-248-1657ส่วนใครถนัด Facebook ก็มาเลยค่ะโลกกว้างทางไม่แคบนะคะสามารถที่จะเข้ามาแชทพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันเอาละค่ะเราไปทักทายคุณหมอกันดีกว่านะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมออยู่ในสายไหมคะค่ะแหมฝนตกพรำบรรยากาศแบบนี้เหมาะสมที่จะมานั่งพูดคุยกันในเรื่องร้อนๆนะคุณหมอเกี่ยวกันไหมค่ะฝนตกแบบนี้คุยเรื่องอะไรก็สนุกหมดเลยล่ะค่ะอากาศสบายค่ะสนุกหรือว่าควรจะแบบว่าคุยไปแล้วทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าเราปิดวิทยุไปนอนดีกว่าหมอเชื่อในความสามารถของคุณกนกวรรณค่ะเปลี่ยนเรื่องที่แบบร้อนๆให้เป็นเรื่องสบายได้เปลี่ยนเรื่องน่าเบื่อให้เป็นเรื่องน่าสนุกได้นะคะโอ้โหดิฉันจะพยายามขอบคุณค่ะคุณหมอคะแต่วันนี้เนี่ยต้องคุยเรื่องนี้แล้วดิฉันตั้งใจมากที่จะหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกับคุณหมอนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังด้วยนะคะคือตอนนี้เนี่ยมีซีรีส์ละครนะคะที่มีการพูดถึงกันเยอะแม้ว่าจะเป็นละครที่ออกอากาศในช่องเฉพาะกิจไม่ได้ออกอากาศในช่องทีวีสื่อหลักทั่วไปเนี่ยนะคุณหมอคะค่ะแต่ก็มีคนพูดถึงเยอะแชร์กันใน Facebook ก็มากมายนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่แชร์กันใน Facebook เนี่ยก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของละครเรื่องนี้นะค่ะนะคะละครที่ดิฉันพูดถึงก็คือละครเรื่องฮอร์โมนวัยวาวุ่นโด่งดังมากเลยค่ะโด่งดังมากพูดถึงกันอย่างกว้างขวางจริงๆค่ะหมอก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะคะแต่เพื่อนฝูงร่วมวัยของหมอก็พูดถึงละครนี้กันจริงๆค่ะคือหลายคนในช่วงในวัยพวกเราเนี่ยคุณหมอซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของละครเรื่องนี้นะเขาไม่ได้อยากให้เราดูนะคะแต่ว่ารู้สึกเพื่อนๆของเราเนี่ยจะติดอกติดใจกันมากค่ะแล้วทุกคนที่ถึงในวัยเราทุกคนที่ดูเนี่ยอดที่จะบอกให้คนอื่นดูด้วยไม่ได้อ่ะค่ะแล้วคนที่เขาบอกคือคนที่วัยเดียวกันกับพวกเราวัยเดียวกันค่ะเพราะในวัยพวกเราเนี่ยทุกคนเป็นคุณพ่อคุณแม่กันหมดแล้วนะคุณหมอส่วนใหญ่ไม่ใช่หมดแล้วทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่กันหมดละหรือไม่ก็มีวัยรุ่นที่อยู่ในความดูแลเนี่ยพอผู้ปกครองบ้านหนึ่งดูเสร็จปุ๊บก็อดไม่ได้ที่จะบอกคนอื่นๆว่าเฮ้ยมาดูละครเรื่องนี้หน่อยสิมันมีอะไรบางอย่างที่แบบผู้ปกครองต้องดูอะค่ะคุณหมอค่ะนะคะเพราะว่าเขานำเสนอเรื่องพฤติกรรมของวัยรุ่นในหลายๆด้านนะคะคือเขาก็หยิบเอาเรื่องชื่อฮอร์โมนนะคะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมาเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเป็นตัวสื่อที่จะนำเสนอละครนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องพฤติกรรมล้วนๆเลยนะคะทั้งพฤติกรรมทางเพศนะพฤติกรรมของความรุนแรงพฤติกรรมที่ติดเพื่อนพฤติกรรมที่ต่อต้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อีกมากมายหลายอย่างนะคะซึ่งก็มีชื่อตอนแต่ละตอนเนี่ยเป็นชื่อฮอร์โมนเลยค่ะก็เป็นสีสันนะคะที่สร้างความน่าสนใจว่าเอ๊ะเจ้าฮอร์โมนเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไปสัมพันธ์กับพฤติกรรมหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกยังไงบ้างหมอคิดว่าการใช้สื่อรูปแบบนี้ดีนะคะเป็นประเด็นหนึ่งที่สร้างความรู้สึกตื่นตัวให้กับผู้ที่มาสัมผัสกับสื่อเหล่านี้แล้วก็อยากจะเรียนรู้มากขึ้นก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นทั้งในแง่ของทั้งฮอร์โมนแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะค่ะแต่พอติดตามละครซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นไปแต่ละตอนแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอคะแม้ว่าชื่อตอนเขาจะใช้ชื่อฮอร์โมนเป็นตัวตั้งนะคะของชื่อเรื่องแต่ละตอนก็จริงแต่พอดูเนื้อเรื่องนะคะที่นำเสนอแล้วเนี่ยเป็นเรื่องการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กนะคะที่เป็นตัวเอกในแต่ละตอนมากกว่านะคือพ่อแม่เลี้ยงดูแบบไหนเด็กก็จะมีพฤติกรรมไปในด้านใดด้านหนึ่งนะซึ่งละครก็พยายามจะนำเสนอว่าที่มาของพฤติกรรมเหล่านี้มันก็มาจากคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละ
นะที่ปลูกฝังแล้วก็เลี้ยงดูเขามานะจนบางครั้งเนี่ยเขาก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็บุคคลแวดล้อมด้วยโดยที่เขาเองอาจจะไม่ได้รู้ตัวด้วยว่าสิ่งที่เขาทำไปนั่นแหละมันสร้างปัญหายังไงบ้างนะคุณหมอคะค่ะนั่นก็หมายความว่าฮอร์โมนเป็นตัวชูประเด็นแต่จริงๆแล้วบทสรุปจะลงเอยที่รูปแบบการเลี้ยงดูของพ่อแม่นั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายนะคะค่ะหมอกำลังนึกเปรียบเทียบไปถึงซีรีส์อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ได้ออกอากาศทางช่องเฉพาะนะคะเป็นออกอากาศทางฟรีทีวีนะคะซีรีส์ที่แบบว่าเอาคุณชายเอารายชื่อคุณชายมาเป็นตัวชูโรงเนี่ยแล้วบทสรุปก็ลงเอยว่าพระเอกกับนางเอกต้องได้แต่งงานกันเสมอแม้ว่าตอนแรกเนี่ยนางเอกอาจจะดูต่ำต้อยเลียดินมากเลยนะคะแต่สุดท้ายเธอจะพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาได้ว่าเธอคู่ควรแล้วกับคุณชายในตระกูลนี้นี่แต่ที่ฉันดูละครเรื่องนี้รู้สึกผู้หญิงเราตามต้อยเหลือเกินนะแต่สุดท้ายทุกคนต้องฝ่าฟันค่ะแล้วก็ต้องถ้าเป็นคนดีพอก็จะได้เป็นนางเอกแล้วก็จะได้แต่งงานกับพระเอกด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องวัยวาวุ่นดิฉันอยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงนะคะว่าฮอร์โมนนะคะที่ในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงว่ามันส่งผลกับพฤติกรรมของวัยรุ่นในช่วงวัยรุ่นเนี่ยฮอร์โมนต่างๆจะมีผลกับพฤติกรรมของเขามากน้อยแค่ไหนคะค่ะเป็นช่วงวัยที่ฮอร์โมนทั้งหลายเนี่ยเบิกบานกันมากเลยค่ะเพราะว่าเขามาเป็นใหญ่ในพื้นที่ของวัยรุ่นอย่างยิ่งนะคะไม่นับอารมณ์พื้นฐานนะคะประเภทความดีใจความเสียใจความโกรธต่างๆนานาซึ่งโดยสภาพฮอร์โมนเนี่ยมีได้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ากลไกการเรียนรู้ที่จะควบคุมฮอร์โมนเหล่านั้นของวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีความกระพร่องกระแพร่งอยู่บ้างหลายๆคนก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหความตื่นเต้นจากอะดรีนาลีนนะคะพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ดูจะตื่นเต้นมากมายกว่าตอนสมัยเด็กๆเพราะว่ากลไกการควบคุมอารมณ์การแสดงออกของอะดรีนาลีนเนี่ยในวัยรุ่นอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวนักนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังจะมีเจ้าตัวฮอร์โมนที่ดูเหมือนว่าจะมาปูพื้นฐานให้ตัวอื่นเนี่ยพลอยร่าเริงขึ้นมาด้วยนะคะนั่นก็คือเจ้าฮอร์โมนเพศทั้งหลายค่ะช่วงวัยรุ่นเนี่ยเครื่องเพศของเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วเครื่องเพศที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องเพศที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของฝ่ายชายเพศชายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอัณฑะที่มีหน้าที่ในการผลิตเทสโทสเตอโรนนะคะเทสโทสเตอโรนนี่ถือว่าเป็นยอดฮอร์โมนแห่งเพศชายโดยแท้นะคะเป็นยังไงคะคุณหมอเขาจะมีอิทธิพลยังไงกับพฤติกรรมบ้างก็คือความห้าวทั้งหลายแบบผู้ชายเนี่ยค่ะความคึกขนองทั้งหลายแบบผู้ชายแล้วก็บางครั้งก็เป็นความกล้าบ้าบิ่นทั้งหลายแบบผู้ชายเนี่ยเทสโทสเตอโรนเนี่ยเป็นตัวพามาเลยค่ะแล้วก็ตัวเทสโทสเตอโรนเนี่ยยังทำให้อะดรีนาลีนหรือตัวอื่นๆซึ่งเป็นฮอร์โมนพื้นฐานในเชิงอารมณ์ของคนทั่วไปเนี่ยเกิดความคึกคักร่วมไปด้วยนะคะควบคุมยากขึ้นด้วยนะคะในขณะเดียวกันทางฝั่งผู้หญิงบ้างผู้หญิงไม่ได้มีอันทัดกับเขาหรอกนะคะแต่ผู้หญิงก็มีรังไข่แล้วก็รังไข่ก็ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนทางเพศให้กับผู้หญิงค่ะแล้วก็ฮอร์โมนทางเพศของผู้หญิงก็ร้ายกาจไม่ใช่ย่อยนะคะถึงแม้จะทำให้ตัวผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายแล้วก็บางครั้งก็นำมาซึ่งความอ่อนหวานความอ่อนโยนตามแบบเพศหญิงนะคะแต่ว่าเจ้าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะซึ่งเราเรียกว่าสูสีคู่ขี้กันมาแล้วก็มีระดับสูงๆต่ำๆในแต่ละวันของเดือนนะคะแต่ละวันในเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเราสูงต่ำไม่เท่ากันเป็นไปตามกลไกของการตกไข่นะคะแล้วก็การฟอร์สลายของไข่แล้วก็ตัวอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเหล่านี้เนี่ยค่ะที่จะเป็นตัวที่กำหนดให้ผู้หญิงเนี่ยมีความแกว่งของอารมณ์นะคะช่วงไหนเอสโตรเจนเยอะนิดนึงก็จะดูเหมือนว่าสดใสผุดผ่องและสวยงามแล้วก็เป็นที่มาของฉายาอาร์ตตัวแม่ด้วยอะไรทำนองนั้นและเวลาที่แบบเขาหล่นลงมาแล้วก็เกิดความเป็นเรียกว่ากับเศษกับส่วนกับโปรเจสเตอโรนบางครั้งก็จะมีอารมณ์ซึมอารมณ์เศร้านะคะเวียงไปเวียงมาสารพัดสารพันนะคะในแบบของผู้หญิงโดยแท้แล้วก็ตรงนี้ก็ไปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อีกแล้วค่ะอารมณ์พื้นฐานจากอะดรีนาลีนฮอร์โมนแห่งความตื่นเต้นนั้นเนี่ยก็ดูจะรุนแรงหรือว่าบางครั้งก็ดูเงียบเฉย
แล้วแต่ว่าฮอร์โมนพื้นฐานทางเพศที่จะไปขยับขยื่นเขามากหรือน้อยซึ่งกลไกพวกนี้ค่ะมันมีความละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะคุณสนุกวันคะมีการพยายามตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเนี่ยที่เราเศร้าเป็นเพราะว่าฮอร์โมนของเรามันลดต่ำลงหรือเป็นเพราะว่าเจ้าอารมณ์เศร้านี้ไปทำให้ฮอร์โมนลดต่ำลงกันแน่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยบางครั้งเราก็พบว่าเรื่องหนึ่งเป็นเหตุแต่ว่าในบางครั้งอีกนะคะในทางกลับกันเราก็กลับพบว่าสิ่งที่เคยเป็นเหตุเนี่ยก็กลายเป็นผลเสียเฉยก็แต่ที่แน่ๆก็คือสองเรื่องนี้ค่ะคือฮอร์โมนกับอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากเลยค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเราจำเป็นจะต้องมารู้จักกับฮอร์โมนแต่ละชนิดที่มันมีผลกับพฤติกรรมของลูกไหมฮะหรือว่าเราก็ดูการแสดงออกในพฤติกรรมของเขาแล้วเราก็เฝ้าระวังและทำความเข้าใจดีกว่าค่ะจริงๆแล้วรู้ไว้ก็ไม่เสียหายหรอกค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยการที่เรามองอย่างเข้าใจว่าอ๋อฮอร์โมนพุ่งพล่านนี่เองมันจะช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกโกรธหรือว่าขุ่นเคืองน้อยลงนะคะการใช้กลไกมุมมองแบบวิทยาศาสตร์จะทำให้เราไม่มีอารมณ์เข้าไปปะปนนักในเวลาจัดการกับบรรดาเจ้าหนูวัยรุ่นทั้งหลายนะคะก็เหมือนกับเวลาที่เรารู้สึกว่าอ๋อคนคนนี้เขาไม่สบายนะเขาปวดท้องเพราะฉะนั้นเขากินอาหารไม่ได้ถ้าเรารู้สึกอ๋อไม่สบายนะการปวดท้องลำไส้ทำงานไม่ดีทำให้เขากินอาหารไม่ได้เราก็จะรู้สึกยอมรับการไม่กินอาหารนั้นเช่นเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าอ๋อขี้โมโหอ๋อเป็นเพราะฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันกำลังแบบร่าเริงเหลือเกินกำลังกระโดดรถเต้นในชีวิตอ๋อเป็นเพราะฮอร์โมนนี่เองแทนที่เราจะโกรธในความฉุนเฉียวของเจ้าหนูวัยรุ่นเราจะอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้ก็จะยอมรับเขาได้มากขึ้นมีสติต่อการจัดการกับเขามากขึ้นแต่หมอต้องย้ำนะคะว่าเป็นการยอมรับในรูปแบบของความเข้าใจแต่ไม่ใช่เป็นการยอมรับแล้วตามใจปล่อยให้ผ่านเลยไปภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนอย่างทั้ง 100% เลยเรื่องนี้ถึงแม้ฮอร์โมนจะมาแรงแต่พ่อแม่ที่เข้าใจพฤติกรรมก็ต้องสามารถที่จะดูแลพฤติกรรมนั้นได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นรู้จักฮอร์โมนเพื่อที่จะเริ่มต้นทำความเข้าใจแต่ลงเอยแล้วแก่นที่สำคัญคือเรื่องของรูปแบบอารมณ์ความรู้สึกของลูกแล้วก็ที่มาในเชิงของการเลี้ยงดูอันนั้นเนี่ยค่ะเป็นประเด็นที่พ่อแม่ต้องให้ความสนใจมากที่สุดค่ะที่มีอิทธิพลที่มันส่งผลกับพฤติกรรมของเด็กนี่นะคะคุณหมอคะระหว่างตัวฮอร์โมนที่แน่นอนละมันส่งผลกับอารมณ์พฤติกรรมของเขาแน่กับการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอะไรมันมีอิทธิพลมากน้อยหรือแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอคะค่ะในช่วงของระยะแรกระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าด้วยความที่มันเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะวัยรุ่นเองหรือแม้แต่คนแวดล้อมอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคาดการไม่ถึงแล้วก็ไม่สามารถจะจัดการได้ดีนักค่ะสังเกตได้ว่าพอลูกๆเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นมือใหม่นะคะเจ้าวัยรุ่นมือใหม่เนี่ยจะโมโหฉุนเฉียวจะปรี๊ดง่ายมากค่ะเพราะมันเป็นของใหม่สำหรับเขาแล้วเขาก็ไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อเจ้าของใหม่ตัวนั้นทำให้เกิดความเสียหายนะคะอย่างเช่นทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่แล้วบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายได้มีโอกาสตั้งหลักคิดนะคะอาจจะคิดด้วยการให้โอกาสของคนรอบข้างหรือว่าด้วยการมีสติของตัวเองก็แล้วแต่คือฮอร์โมนมันเริ่มเบาลงบ้างแล้วก็แล้วแต่นะคะแต่การตั้งหลักคิดเนี่ยจะทำให้ได้เกิดการเรียนรู้ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ปรี๊ดไปมากๆนั้นเกิดอะไรขึ้นและการเรียนรู้นี้จะทำให้การปรี๊ดอันเนื่องมาจากฮอร์โมนชุดเดิมเลยนะคะแล้วก็ระดับใกล้เคียงกับเดิมมากๆแต่จะไม่เกิดผลกระทบที่หนักหนาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ากลไกทางจิตใจได้มีการเตรียมการพร้อมแล้วสำหรับการเผชิญกับพายุของฮอร์โมนในรอบถัดไปเช่นเดียวกันค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็เห็นลูกอุ๊ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เคยเห็นลูกแบบตุ้งแช่ขนาดนี้มาก่อนเลยของใหม่นะเนี่ยเพราะว่าฮอร์โมนชุดใหม่นี้เพิ่งทำงานแต่พอเห็นปุ๊บตั้งหลักแล้วก็รู้ว่ามีวิธีจะคุยกับเขายังไงจึงจะสยบเจ้าฮอร์โมนที่กำลังร้อนแรงเหล่านั้นได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะดูแลเขาได้ดีขึ้นในที่สุดค่ะมีบ้างไหมคะคุณหมอคะว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองบางท่านเนี่ยคือพยายามใช้
น้ำเย็นก็แล้วน้ำร้อนก็แล้วนะฮะน้ำกรดก็มีบ้าง คือใช้มาหลายวิธีการแล้วรู้สึกว่าควบคุมหรือปรับพฤติกรรมนะฮะของวัยรุ่นไม่ได้แล้วก็มาปรึกษาคุณหมอนะฮะแล้วอาจจะด้วยการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องระดับฮอร์โมนหรือเปล่าจำเป็นไหมคะคุณหมอว่าจะต้องมีการกินยาเพื่อปรับระดับฮอร์โมนเพื่อไปควบคุมพฤติกรรมของเขาไหมถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นนั้นจริงๆค่ะจริงๆแล้วกลุ่มที่ต้องมาปรึกษาเนี่ยมีแน่นอนนะเยอะด้วยนับวันก็จะมากขึ้นทุกทีนะคะคิวที่จะรอตรวจเนี่ยก็ยาวเป็นหางว่าวนะคะแต่ว่าความรุนแรงที่ว่านั้นเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะว่าเกือบทั้ง 100% เราสามารถจัดการได้รูปแบบของความเข้าใจแล้วก็ดูแลทางความรู้สึกมีน้อยเหลือเกินที่จะต้องดูแลด้วยฮอร์โมนค่ะแต่ว่าไปแล้วกลุ่มที่ต้องดูแลด้วยฮอร์โมนนั้นเนี่ยมักจะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากฮอร์โมนตามปกติของวัยนะคะแต่อาจจะเป็นกลุ่มที่มีฮอร์โมนที่ผิดปกติโอ้นะคะยังไงคะคุณหมออาจจะต้องใช้คำว่าเป็นเรื่องของความไม่สมดุลอันเนื่องมาจากโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศบางตัวค่ะนะคะอย่างเช่นกลุ่มเด็กผู้ชายที่มีโครโมโซมแทนที่จะเป็น XY นะคะแต่ก็เป็น XYY คือตัว Y เนี่ยนะคะเป็นตัวกำหนดความเป็นผู้ชายใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาเป็น XY ธรรมดาเขาจะเป็นผู้ชายธรรมดาแต่พอเขาเป็น X แล้วก็มี Y 2ตัวค่ะ Y เข้มข้นเหลือเกินเนี่ยบางครั้งความห้าวหาญในรูปแบบชายเนี่ยมันอาจจะหนักหน่วงเป็นพิเศษนะคะหรือโรคทางการควบคุมทางอารมณ์บางอย่างนะคะซึ่งทำให้กลไกการดูแลฮอร์โมนของเด็กคนนั้นเนี่ยไม่เป็นไปตามธรรมชาติได้ง่ายนักนะคะเช่นเด็กๆที่มีความบกพร่องทางสมองนะคะเนื้อสมองที่เอาไว้ควบคุมกิริยาอาการและความรู้สึกเนี่ยทำงานได้น้อยมากจนกระทั่งสัญชาตญาณทางเพศแสดงตัวอย่างรุนแรงนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งพิงยาที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนมาในช่วยในการปรับระดับความก้าวร้าวหรือว่าความรุนแรงทางเพศของเขาบ้างค่ะอันนี้มีแต่น้อยมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านั่นคือกลุ่มของผู้ที่มีความผิดปกติจริงๆนะคะแต่คนที่โครโมโซม XY ธรรมดาไม่ได้มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหรือว่าโรคที่ควบคุมเกี่ยวกับการรับรู้การแสดงออกใดๆเนี่ยเราไม่ใช้ฮอร์โมนในการปรับเรื่องของอารมณ์และพฤติกรรมเขาค่ะแต่เราใช้ความรักเราใช้ความเข้าใจเอาความรักความเข้าใจตรงนี้ไปสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเนื้อสมองที่เรียนรู้ความรักของเขาแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นต้นทุนในการทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเรียกว่าอ่อนโยนขึ้นมีพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้นกับสังคมค่ะค่ะใช้ทั้งความรักความเข้าใจต้องบวกด้วยเวลาและความอดทนด้วยใช่ไหมคะคุณหมอแน่นอนเลยค่ะเราจะส่งผ่านความรักด้วยการกดปุ่มปึ้งแล้วก็ความรักส่งไปเดี๋ยวนั้นไม่ได้ความรักต้องการเวลาเหมือนกันค่ะฟังแล้วดูเป็นจิตดูเป็นเพลงมากเลยนะแหมนะคะคืนนี้คุณหมอนี่โรแมนติกมากมาแนวหวานมากแนวหวานยังไงต่อคะค่ะทีนี้ก็คงจะต้องมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของซีรีส์ละครอันนี้นะคะหมอคิดว่าประเด็นในเรื่องแบบจริงๆไม่ได้เจตนาจะโฆษณาให้เขานะคะแต่ถึงแม้ไม่เจตนาจะโฆษณาหมอก็เชื่อค่ะว่าถ้ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสังคมเราก็ต้องร่วมกันสนับสนุนแล้วคงต้องชี้ชวนให้เห็นค่ะว่าประเด็นของการหยิบยกเอาฮอร์โมนขึ้นมาเป็นจุดเดินเรื่องนะคะสะท้อนให้เห็นว่าเอาล่ะเวลาที่ เกิดอารมณ์ชนิดหนึ่งขึ้นอันเนื่องมาจากเทสโทสเตอโรนมีความสนใจทางเพศมีความฮึกเหิมถึงแม้เขาเกิดอารมณ์เช่นนั้นขึ้นมาจากฮอร์โมนนะคะเป็นตัวพื้นฐานแต่ความรักความเข้าใจของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นเหมือนกับภูมิคุ้มกันคอยปกป้องให้เขาเนี่ยตั้งหลักแล้วก็ดูแลอิทธิฤทธิ์ของฮอร์โมนตัวนี้ให้ดีเขาก็จะต้องรู้จักรักให้เป็นมีความสนใจทางเพศให้เหมาะสมแล้วก็ดูแลตัวเองให้แสดงออกโดยที่ไม่ทำร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่ทำร้ายจิตใจของพ่อแม่ด้วยต่อให้เทสโทสเตอโรนนี่มันพุ่งพล่านขนาดไหนก็แล้วแต่การยึดมั่นในความรักของพ่อแม่แล้วก็การที่มีคุณพ่อคุณแ
เข้าอกเข้าใจคอยประคับประคองความรักอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเขาก็จะผ่านช่วงวัยหวือหวาของเทสโทสเตอโรนมาได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยหยูกยาไปกำจัดฮอร์โมนแต่ประการใดคุณหมอคะการทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในกลุ่มของวัยรุ่นนะคะถ้าผู้ปกครองเท่าทันทำความเข้าใจได้แล้วก็ใช้กระบวนการอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าคือมันก็ต้องดูแลกันด้วยความรักความเข้าใจมีเวลาและความอดทนนะคะเป็นเครื่องมือด้วยในการที่จะดูแลกันและกันในช่วงวัยฮอร์โมนพุ่งพล่านแบบนี้เนี่ยอันนี้จะสามารถช่วยสถิติที่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนเป็นห่วงและกังวลมากๆก็คือเรื่องการท้องไม่พร้อมที่บ้านเราตอนนี้นี่สถิตินำโด่งในเอเชียไปแล้วนะคุณหมอมีส่วนช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะโอ้อันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะคะเรื่องท้องไม่พร้อมเนี่ยมีคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องฝากกันท่องไว้เลยค่ะว่าจะมาห้ามกันตอนที่พร้อมจะท้องแล้วเนี่ยไม่ได้มาบอกกล่าวกันตอนที่แบบหนูเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่ทันนะคะตรงกันข้ามความรักความเข้าใจการเติมเต็มค่านิยมความเชื่อตั้งแต่บรรดาเด็กๆ เหล่านั้นยังเป็นเด็กหญิงอยู่นะคะให้เขารู้ว่าการดูแลตัวเองการปกป้องตัวเองนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปกป้องเพื่อตัวเองเท่านั้นค่ะแต่ว่าเรากำลังปกป้องสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความรู้สึกของพ่อแม่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักเรามากที่สุดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นความเกรงอกเกรงใจไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจนั้นเนี่ยเป็นภูมิปกป้องพื้นฐานในเด็กผู้หญิงทุกคนเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องของการเตรียมการให้เขาจัดการกับเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนของตัวเองได้ในช่วงเวลาที่ตกไข่เนี่ยนะคะก็คือการเติมความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาสอนให้บรรดาเด็กหญิงทั้งหลายคิดให้เป็นนะคะคิดล่วงหน้าคิดคาดการคิดเผื่อถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดการพลาดพลั้งทั้งหลายได้เช่นยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะเขาควรจะต้องรู้ต้องคิดให้เป็นว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราเกิดพึงพอใจใครชอบใครแล้วไว้วางใจเขามากในความไว้วางใจเขามากตรงนั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงอะไรตามมาบ้างแล้วก็ความเสี่ยงที่ว่านั้นจะหมายถึงหายนะในชีวิตของใครบ้างคือนี่อันนี้คือคุณพ่อคุณแม่สามารถจะพูดกับลูกได้เลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเด็กสาวได้เลยค่ะนั่งดูคุณชายทั้งหลายฝากรักสาวผู้ต่ำต้อยเหล่านี้ค่ะบอกได้เลยว่าคุณชายผู้มากด้วยยศศักดิ์เนี่ยมาพูดอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหญิงสาวผู้ต่ำต้อยเนี่ยเชื่อแล้วก็มอบกายถวายชีวิตอาจจะมีอะไรตามมาได้บ้างถ้าไม่ใช่ละครทีวีอันนี้ค่ะคือการติดอาวุธทางปัญญาก่อนที่ฮอร์โมนของเขาจะทำงานอย่างร้อนรนรุนแรงเกินไปจนออกไม่อยู่ค่ะถ้าคิดให้เป็นแล้วรักพ่อแม่ให้เป็นรักตัวเองให้เป็นแล้วเวลาที่ฮอร์โมนมาเคาะประตูทักทายให้เขาเริ่มอยากจะสนใจใครเขาก็จะมีต้นทุนทางอารมณ์ความรู้สึกและสติปัญญาที่จะจัดการตัวเองได้ดีกว่าค่ะนะอย่ามัวแต่ดูว่าคุณชายคนนี้หล่อจังเจ้าสาวคนนี้สวยจังคนนี้ดังกว่าคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเอาตัวละครต่างๆเหล่านี้มาเป็นสื่อการสอนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องรอให้เด็กสาวเนี่ยเขาเป็นสาวก่อนคือตั้งแต่เป็นเด็กๆดูทีวีกับคุณพ่อคุณแม่เราก็เริ่มพูดเรื่องนี้กับเขาได้เลยให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีคุณค่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่มากขนาดไหนเป็นดวงจิตดวงใจแล้วก็เป็นหัวจิตหัวใจของคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคุณหมอการเข้าใจฮอร์โมนของลูกในวัยรุ่นนั้นมีไว้เพื่อเข้าใจชีวิตของเขาเข้าใจความรู้สึกของเขาแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอ๋อฮอร์โมนแห่งเพศกำลังโอ้โหมาแรงงั้นก็ปล่อยมันไปเถอะโอ้โหไม่ใช่แบบนั้นเด็ดขาดเออนะฮะแต่ที่ฉันว่ากำลังเพิ่งคิดอะไรได้อย่างนะคุณหมอคะถ้าละครฮอร์โมนเนี่ยเขาผลิตอีกรอบหนึ่งนะคะแต่เขาจับกลุ่มเป้าหมายใหม่ค่ะคือไม่ใช่วัยรุ่นละวัยทองแท้เป็นวัยร่วงปุ๊บเนี่ยค่ะเรื่องราวมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยใช่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าพ่อแม่ยุคปัจจุบันเนี่ยมีลูกไม่เร็วนักลูกเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนทางเพศกำลังพุ่งฉิวแต่ว่าฮอร์โมนเพศของพ่อแม่กำลังร่วงรุ่นใช่แล้วก็เกิดอารมณ์ที่กลับกันค่ะเป็นสองขั้วที่เรียกว่าเข้าใจกันยากพอสมควรเลยนะคะน่าจะทำมาประกบกันเลยนะ
ค่ะอันนั้นเราก็จะไปฉายให้วัยรุ่นดูนะคะจะได้เข้าใจพ่อแม่ซะบ้างนะคะคือของวัยรุ่นนี่ก็เป็นฮอร์โมนวัยว้าวุ่นค่ะถ้าเป็นของคุณพ่อคุณแม่นี่จะเป็นฮอร์โมนวัยอะไรดีคะอาจจะเป็นวัยว้าเวล่ะค่ะเออนะน่าจะประกบกันค่ะนะคะสองซีรีส์กันค่ะนะคะคือเด็กๆแล้วเด็กๆเขาจะมาดูไหมคะฮอร์โมนวัยว้าเวไอ้เรายังดูนะฮอร์โมนวัยว้าวุ่นอันนี้ต้องแบบว่ามอบความไว้วางใจให้กับกลุ่มโปรดักชันผมก็คาดหวังว่าจะมีมือโปรดักชันดีๆที่ดูสิคะเขาสร้างเรื่องของวัยว้าวุ่นแล้วยังดึงดูดใจวัยว้าเวอย่างพวกเราได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าโปรดิวเซอร์มือดีๆอาจจะไปดึงดูดใจวัยว้าวุ่นมาเข้าใจวัยว้าเวอย่างพวกเราได้เหมือนกันนะคะนะคะเพราะว่าแหมฮอร์โมนนี่มันก็มีผลกับช่วงชีวิตของคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะไอตอนว้าวุ่นก็อย่างตะกี้ที่คุณหมอว่าไว้คือมันพุ่งพล่านอ่ะมันควบคุมหยุดยั้งตัวเองยากเหลือเกินแต่พอเป็นวัยว้าเวปุ๊บฮอร์โมนมันเริ่มตกแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะยากอีกแบบดูอะไรมันก็ดูแย่ไปหมดหน้าโมโหไปหมดหน้าเศร้าไปหมดค่ะนะคะยังไงก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะเพิ่มเติมคำถามนะคะเข้ามาหารือนะคะหรือว่าพูดคุยกันก็ SMS เข้ามาได้นะคะที่หมายเลข4111965นะคะ4111965ไม่แน่นะคะคุณหมอเดี๋ยวอาจจะมีคนบอกว่าผ่านวัยฮอร์โมนว้าวุ่นมานานแล้วเริ่มไม่ค่อยเข้าใจแล้วเพราะมันนานเหลือเกินก็ไม่แน่การชมละครอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทบทวนความหลังของเราได้หรือว่าได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งที่เรามองข้ามไปได้นะคะค่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันเรื่องของความรุนแรงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นรุนแรงจากฮอร์โมนนะคะเป็นความรุนแรงจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยคนในครอบครัวนะคะคุณหมอคะเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาขยายความกันค่ะค่ะเปิดใจเปิดความคิดเปิดเส้นทางใหม่ให้ชีวิตในโลกกว้างทางไม่แคบโดยอมรบรรจงและกนกวรรณกนกวนาวงศ์